กลับเข้ามาถึงประเด็นของการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตำบลกระสุนตกไปตกอยู่กับกกตเพราะว่าพักการเมืองต่างๆก็มีการโจมตีแล้วก็ตั้งคำถามงการทํางานเสมอนะครับล่าสุดก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่บอกว่าบัตรในการแบ่งเขตเลือกตั้งจะใช้แบบเป็นบัตรโหลคือมีเฉพาะเบอร์ไม่มีชื่อไอ้แบบนี้มันเป็นมาตรฐานไหมเดี๋ยวจะทําให้คนสับสนขึ้นมาทางเลขากรกตยืนยัน ว่าบัตรเลือกตั้งแบบนั้นเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งที่เป็นมาตรฐานแล,แล้วใช่ครับมีแต่เบอร์แล้วก็แยกเป็นสีเท่านั้นเองโดยบอกว่าทุกการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในประเทศไทยนะใช้บัตรเลือกตั้งแบบนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีเฉพาะแบบแบ่งเขตอย่างเดียวก่อน40หรือจะมี2ใบเหมือนรอบนี้เนี่ยก็ไม่เคยมีชื่อผู้สมัครอยู่ในบัตรเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับแล้วส่วนรูปแบบบัตรมาตรฐานบัญชีรายชื่อก็คือบัตรที่มีหมายเลขผู้สมัคร มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของพักการเมืองอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นบัตรเลือกตั้งพักเนี่ยเขาจะมีชื่อพักให้แหละใช่นะฮะ<ม>แต่ถ้าบัตรเขตเนี่ยจะมีชื่อไม่ได้ไนะใช่อันนี้คือสิ่งที่กากาตบอกนะคะก็ว่ากันไปแต่ที่เราจะหมายถึงวันนี้หมายถึงว่าลงลึกนะลงลึกวันนี้คําถามคือเบอร์นั้นสําคัญชะไหนดูหัวข้อของเราค่ะเชื่อไหมว่าเวลาที่จะต้องไปจับเนี่ย บางคนก็ต้องมูเตลูไปบางคนก็ต้องคิดในใจว่าจะได้เลขเบอร์ไหนดีนะม,มีเลขที่อยากได้มีเลขที่ไม่อยากได้เคยมีถึงขั้นที่ว่าปล่อยเขาจับไปก่อนแล้วรอไปจับทีหลังเพื่อจะเอาเลขนี้ก็มีนะออแต่เขาไม่ได้ต้องการเลขหนึ่งสองสาห้าไงเขาต้องการเลขอะไรสักอย่างที่เขารู้สึกว่ามันใช่สำหรับเขาใช่แล้วคนไทยเรื่องนี้สําคัญ ใบทะเบียนรถดูดวงมาก่อนอย่างเงี้ยทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์มือถือเราให้ความสำคัญกับความเป็นมงคลหมดซื้อกันกี่ล้านนะายทะเบียนรถน่ถ้าไม่ให้ความสำคัญมันคงไม่ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลองไขคำตอบกันสักหน่อยค่ะเบอร์นั้นสำคัญชะไหนนะเคยสงสัยไหมว่าทำไมนักการเมืองไทยบรรดาคนการเมืองสารวนกันจริงๆทุกครั้งในการที่มีจัดสลากแบบนี้นะคะรอตั้งแต่เช้ามืดอันนี้จะได้เห็นภาพในวันจริงวันจันทร์วันอังคารเดี๋ยวได้เห็นพร้อมๆกันนะคะ ไปจับสลากก็ไปแย่งเบอร์กันเหตุผลเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าจำง่ายหาเสียงง่ายมันมากกว่านั้นแน่นอนค่ะในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่มีนะเขาไม่แย่งกันไม่ต้องมานั่งลุ้นอะไรกันไม่จําเป็นเลยเพราะว่าพักการเมืองต่างประเทศเนี่ยเขามีไม่กี่พักแต่ละพักเขาอยู่มาเป็น10บสครับไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะเหตุผลนี้อธิบายโดยนักวิชาการค่ะอาจารย์พันศักดิ์อาภาขจรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะบอกกับข่าวข้นคนข่ะว่า ไม่พบทฤษฎีใดอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างเป็นทางการนี่นัก้ายาการยังไม่รู้เลยเหตุผลทั่วไปเนี่ย <c oughs> ก็คงจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอก <c oughs> เพราะว่าเลขตัวเดียวมันจําง่ายกว่าเลข2ตัวทําให้หาเสียงก็สะดวกด้วยส่วนปัจจัยอื่นๆเช่นการได้เบอร์ต้นๆไปสมัครวันแรกๆมันก็เป็นเรื่องดีสําหรับคนไทยแต่ถ้าอธิบายในมุมตักกะเหตุผลก็อาจจะอธิบายได้ว่าการได้เบอร์ผู้สมัครเร็วเนี่ยมันได้เปรียบไง คือได้หาเสียงก่อนทําป้ายหาเสียงติดตัวเลขได้เร็วและการเอาเลขไปหาเสียงก่อนก็ทําให้เกิดภาพจําในตัวเลขนั้นได้ในใจก่อนใครๆทั้งบนป้ายหาเสียงและก็บนโซเชียลมีเดียอีกเหตุผลก็ต้องแย่งกันไปตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยเพราะว่าคือการแสดงออกถึงความพร้อมเห็นไหมและความกระตือรือร้นของพักนั้นด้วยมันเป็นภาพนะคะ และวิชาการอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์เชษฐทาทรัพย์เย็นนะคะนักรัฐศาสตร์ชื่อดังแล้วก็เป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชบอกว่าปรากฏการ์แย่งเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยมากเนี่ยเกิดในประเทศที่ประชาธิปไตยไม่ค่อยแข็งแรงรอย่างเช่นไทยหรือว่าหลายๆประเทศในแอฟริกา ไทยนะคะมีการรัฐประหารบ่อยด้วยทําให้พรรคการเมืองเนี่ยไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องมีพรรคใหม่ๆเกิดขึ้นจํานวนมากพรรคเก่าก็ยุบหายไปประชาชนก็จําไม่ได้เวลารับสมัครเลือกตั้งก็แย่งชิงเบอร์กันเบอร์ต้นๆเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยใครก็อยากได้เลขตัวเดียวเนี่ยคนอยากได้นะคะสำหรับประเทศที่ประชาธิปไตยแข็งแรงอย่างพวกทวีปยุโรปอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยปรากฏการแย่งเบอร์กันสักเท่าไหร่เพราะว่านักการเมืองก็มีพรรคเนี่ยไม่มาก แต่และพักเข้มแข็งอยู่แล้วอยู่กันมานานเคยทําหน้าที่ทางรัฐบาลและฝ่ายค้านประกอบไปกับประชาชนเนี่ยเขาเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยกันมาอย่างต่อเนื่องไม่มีการรัฐประหารมาแทรกหรือว่ามาตัดตอนทําให้ประชาชนรู้ว่าเขาควรที่จะไปเลือกใครนโยบายเนี่ยคืออะไรไม่จําเป็นต้องจําเบอร์หรือว่าชิงเบอร์เด็ดๆไม่จําเป็นเลยครับในทางวิชาการสถาบันพระปกเกล้าเขาเคยไปทําสํารวจมาไว้เหมือนกันความคิดเห็นของประชาชนในมิติต่ตางๆเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของเบอร์ด้วย ดรทวินวดีบุรีกุลรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับอธิบายเรื่องเบอร์ผู้สมัครเอาไว้เหตุผลพื้นฐานแน่นอนจําง่ายถ้าได้เลขตัวเดียวหาเสียงง่ายเลยนะครับกาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้านะครับซึ่งก็เป็นเลขมงคลของไทยด้วยนะในบางเลขอย่างเลขเก้าเขาเลยบอกว่าเลขดีมีชัยไปกว่าครึ่งเป็นการเสริมขวัญกำลังใจให้ตัวผู้สมัครและพักการเมืองในระบบปาร์ตี้ลิสต์ด้วยอาจารย์ทวินวดียังเล่าต่อว่าจากการพูดคุยกับนักการเมืองทุกพัก ทุกค่ายทุกระดับทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นให้ข้อมูลตรงกันเลยครับว่าอยากได้เบอร์เป็นเลขตัวเดียวเพราะจําง่ายประชาชนนึกออกง่ายเวลาเข้าคูหาถ้าเลข2ตัวก็อยากได้เลขเบิ้ลอย่างเช่น1นึ่เพราะถ้าเป็นเลขที่ไม่มีกิมมิคให้จดจำเนี่ยบางทีประชาชนลืมนะครับเ,ออเวลาไปเข้าคูหาเ,เลขมันเยอะไง <laughs> เ,ออเหมือนสิบหกสิแบบนี้นะ,ะ,ระหรือยีเป็นต้นนะฮะ ที่สาคัญในการได้เบอร์แรกๆโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งประชาชนหาง่ายด้วยนะครับโดยธรรมชาติเดียดูจากกระบนลงล่างนะถ้าได้เบอร์หลังๆก็จะหายากโดยเฉพาะอยู่แถวที่2ในบัตรเลือกตั้ง <ฮะ S 1> ยิ่งหาย,ายากเข้าไปใหญ่เพราะตัวไม่ใหญ่แล้วก็มองและตาลายด้วยจากการสอบถามการเก็บข้อมูลของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยบอกว่าบางทีไม่รู้จะเลือกเบอร์อะไรหรือเข้าคูหาไปแล้วจําเบอร์ไม่ได้การเบอร์หนึ่งซะอย่างนั้นแหละ อืมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเหตุผลในทางสายยาศาสตร์ด้วยสายยาศาสตร์สายมูเตลู<อ>เพราะจากการจับสลากเนี่ยได้เบอร์ดีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์เก้าก็ถือว่าเอาเลือกเอาชัยถ้าได้เบอร์ไม่ดีห่อเหี่ยวนะครับเหมือนแพ้ตั้งแต่ยกแรก <c oughs> นะฮะเท่าที่ทราบเนี่ยบางคนเมื่อรู้วันเลือกตั้งแล้วนําวันนะไปดูดวงก่อน <c oughs> หาเลิอกหา <c oughs> เลขที่เหมาะสมอย่าง <c oughs> เลือกตั้งหนนี้เนี่ยสิบสี่พฤษภาก็มีคนไปดู มูเตลูมาแล้วว่าควรได้เลขอะไรจึงจะโชคดีในวันนั้นจากนั้นในวันสมัครก็ไปบนบานสารกล่าวกันให้จับสลากได้เบอร์ที่ต้องการแบบนี้ก็มีเหมือนกันเหตุผลสุดท้ายระยะหลังนิยมทำสัญ,ญลักษณ์มือครับซึ่งถ้าเป็นเลขตัวเดียวหรือเลขเบิ้ลทำง่ายจริงจริงนะเออยกมือออกบาชูไปเลยทำเป็นการ์ตูนไปเผอแพร่ในโซเชียลมีเดียด้วยสำหรับเบอร์พักเนื่องจากบ้านเราพักกันเมืองมากนะครับชื่อซ้ำๆกันด้วย ไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยอนาคตใหม่อนาคตไทยประชาชนจําไม่ได้แถมจะใช้สีหาเสียงเหมือนกันต่างประเทศก็ทําได้ยากเพราะพักการเมืองใช้สีซ้ากันส่วนใหญ่เป็นสีธงชาติทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เบอร์หมายเลขประจําตัวผู้สมัครจึงสําคัญขึ้นมาในเวทีการเมืองไทยส่วนเบอร์ที่หลายคนไม่ชอบเท่าที่สอบถามนะนอกจากเลข2ตัวที่ไม่ใช่เลขเบิ้ลแล้วยังมีเลขหด้วย ที่เชื่อกันว่าความหมายไม่ดีมันหกะเมนตีรังกายอย่างเงี้ยเหรอหกะเมนตีรังกายหรือเบอร์สี่ออกเสียงคล้ายๆกับซีซีแล้วซีแล้วนดยเพราะภาษาจีนตายเป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะว่าเบอร์มันก็สําคัญแล้วมันก็เป็นสื่อสารในทางการเมืองของประเทศไทยด้วยนะครับอ่ามันก็อาจจะทําให้เป็นภาพจําของเราเวลาผ่านไปมันอาจจะมีผลนะคะ